4ปีกว่าตัดสินใจได้แก้หนังตาตกหม่ำเปิดใจหลังโดนบูลลี่หน่งเท่งสาวเผยอาการล่าสุดหลังจากก่อนหน้านี้ตลกชื่อดังหม่ำจกโมกตัดสินใจไปสัญญกรรมหนังตาครั้งแรกในชีวิตเนื่องจากมีปัญหาหนังตาตกบังลูกตาดำจึงตัดสินใจเข้าผ่าตัดด้านมดภรรยาของหม่ำจกมกได้พาสามีไปตัดไหมออกที่บริเวณเปลือกตาพร้อมเผยคลิปวิดีโออวดโฉมความหล่อตาหวานฉ่ำของสามีแต่ไม่วายกลับโดนบูลลี่อย่างหนักล่าสุดวันที่12สิงหาคม65หม่ำจกมกไปร่วมงานทอดผ้าป่าการกุศลและการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรศิลปินตลกณสนามฟุตบอลสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดจังหวัดนครปฐมโดยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวเมื่อกี้แสบตาโดนแดดเมื่อกี้แสบตามันยังหายไม่สนิทประมาณ12วันแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้พอเหลือกตาคล้ายๆมีใครมาดึงหนังตาก็ยังไม่ชินเท่าไหร่พอกระพริบกระพริบมันก็ยังรู้สึกเมื่อกี้โดนแดดยังรู้สึกเลยว่าแสบตาแล้วออกมาแบบนี้พี่มดภรรยาว่าไหมวันนี้หลานก็อยู่ที่บ้านนะวันแม่เขาก็นั่งกินกันออกจากบ้านมาบ่ายสองมีคนมามอบเงินให้สมาคมตลกด้วยก็เลยมาตัดไหมหรือยังตัดแล้วตัดตั้งแต่7วันแล้วหมอบอกแผลดีมากบางคนไปทำมาตาจะดำนะบวมทั้งสองข้างแต่นี่เฉยๆแดงอย่างเดียวแต่แค่รู้สึกเหมือนหน่วงหนังตาเท่านั้นเองยังไม่ชินแต่ภาพรวมอย่างที่บอกนั่นแหละคนที่มันชอบบูลลี่เออถ้าอ่านข้อความอ่านคลิปที่บอกมาแล้วก็ดูหลายๆช่องที่ให้สัมภาษณ์หนังตามันตกมา 4-5 ปีแล้วก็หาจังหวะไปคุยกับที่สยามเลเซอร์มา 6-7 เดือนกว่าจะไปทำตัดสินอยู่นานเหมือนกันกลัวเจ็บกลัวเขาจะอำกลางพวกเท่งหน่งจะอำว่าติดหลอดติดอะไรพวกนี้จริงๆถ้าลองดูภาพเก่าภาพใหม่อาจจะรู้เลยว่าด้านซ้ายเกือบจะปิดตาดำละตัดสินใจทำเพราะหนังตาตกจนมีปัญหาแล้วใช่ไหมขนตามันไปอย่าตาดำแล้วน้ำตามันก็ไหลมันก็จะมองไม่ค่อยชัดแต่รู้สึกดีขึ้นมองเต็มตาขึ้นก่อนหน้านี้เมียกับลูกอยากให้ไปทำนานแล้วอยากให้ไปทำตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วเดี๋ยวมันก็จะตกลงมาอีกปีสุดท้ายไงปีนี้ปีที่4ตกลงมาแบบเห็นได้ชัดเลยลองเปรียบเทียบภาพเลยก่อนผ่าตัดก่อนไปดึงขึ้นนี่รู้เลยว่ามันบังตาเราไปเหมือนกันเอ็มบุตราคำออกมาป้องพ่อก็ประสาลูกนั่นแหละลูกก็คือลูกนั่นแหละแต่บางทีก็ไม่อยากให้ไปตอบมากหรอกไม่ต้องไปตอบปากต่อคำคนก็มีสิทธิ์พูดได้แหละพูดไปเรื่อยแหละบางทีติดหลอดติดอะไรบ้างบางทีก็ไม่ได้เห็นว่าที่ทำอาจมีปัญหาสุขภาพตาดำสกิปมีเสียเซลล์บ้างไหมไม่เฉยเฉยครับแฟนคลับ FC ผมคนคงจะอยากจะเห็นหน้าเก่าผมมากกว่าเดี๋ยวถึงคราคุณพ่อคุณแม่เขาเดี๋ยวเขาก็รู้คนบูลลี่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เขายังมีชีวิตอยู่เขาจะเป็นแบบผมเนี่ยหนังตาก็จะตกก็จะมีไขมันใต้ตาเดี๋ยวก็จะไปพาเหมือนผมนั่นแหละเดี๋ยวผมบูลลี่มั่งเถอะได้อ่านคอมเมนต์บ้างไหมไม่มีโทรศัพท์มีแต่ลูกเมียมาเล่าให้ฟังเพื่อนมาเล่าให้ฟังถึงอ่านก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกเขาคงจะเป็นห่วงมากกว่าแบบว่าหน้าเก่าดีกว่าเหรอก็โอเคแล้วแต่คนจะคิดยังไงก็ได้ภาพรวมๆก็ดีไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่น้อยไม่ต่างคนต่างมีความคิดคนละอย่างมันคิดไม่เหมือนกันครับลูกเมียน้อยแทนลูกอาจจะนอยแทนก็ได้เมื่อตะกี้เจอยังบอกว่าเพลาๆบ้างนะคือให้มันพอดีบางคนเขาอยากจะพูดสนุกก็ให้เขาพูดไปไม่มีอะไรหลายคนบอกเหมือนสอนรามน้ำเพชรเลยตาวาวใช่ตาหวานเลยบางทีก็หัวเราะตัวเองเหมือนกันแต่ทางสยามเลเซอร์บอกว่าเดือน2เดือนมันก็จะปกติจะไม่มี2ชั้นแล้วก็จะเข้าสู่สภาพเดิมมันหายไวเหมือนกัน
กันนี้หมอบอกว่าตาไม่ช้ำดีมากเลยเขาเลยแนะนำว่าไปเสริมจมูกไหมยิ้มเลยบอกไม่เอาดีกว่าเขาหยอกเล่นเพื่อนเพื่อนหน่งเพ่งแซวกันทั้งนั้นแหละก็รู้อยู่แล้วจริงไหมผ่าตัดเขาห้ามกินอาหารอีสานกินตั้งแต่วันแรกแล้วเขาบอกกินไม่ได้เราก็ใส่ก่อนเลยก็ไม่เห็นเป็นไรมันห้ามไม่ได้อย่าไปบอกหมอสิล่อตั้งแต่วันแรกเลยแจ่วปลาร้าก็ไม่เห็นเป็นไรหมอเขายังยอนะหนังตาคุณหม่ำดีมากเลยไม่เป็นหมีแพนด้าโอเคมากๆเลยล่าสุดไปเจอธัญญาอาสยามธัญญาหน้าเขาก็เปลี่ยนนะเขาเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเขาคงจะไปทำนั่นทำนี่มาเยอะมากเขาก็มองหน้าผมเหมือนกันแล้วบอกว่านะพ่อหม่ำก็เปลี่ยนเหมือนกันสรุปแล้วทั้งสองคนหน้าตาเปลี่ยนเป็นพระนางหน้าใหม่จะเข้าที่เมื่อไหร่ประมาณเดือนกว่าๆถึงจะเข้าที่เข้าทางรีวิวหน่อยว่าผ่าตัดตาน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวเลยไม่เจ็บด้วยหรือว่าผมไม่เจ็บอยู่คนเดียวผมก็ไม่ทราบนะแค่แสบๆคันๆและหน่วงตาวันที่1-2แสบวันที่3-4คันทำอะไรไม่ได้ได้แต่ขยุกขยิกหน้าผากบีเจบุโกะเซอร์ไพรส์แม่มอบตั๋วเครื่องบินทัวร์ฝรั่งเศสแม่ซึ้งเซ็นมอบมรดกบีเจบุโกะเซอร์ไพรส์แม่มอบตั๋วเครื่องบินบินลัดฟ้าไปฝรั่งเศสแม่ซึ้งเซ็นมอบสมบัติให้ลูกวางแพลนเซอร์ไพรส์แม่ทำเอาแม่น้ำตาไหลปลับลื้มอิ่มความสุขสำหรับครอบครัวของดีเจบุ๊กโกะหรือธนัชพันธ์บูรณาชีวาวิไลที่ได้วางแผนกับน้องๆบัวรันและเบลเยียมเตรียมของขวัญให้กับคุณแม่พร้อมเตรียมพวงมาลัยมาไหว้ขอบคุณแม่ที่เลี้ยงดูจนเติบใหญ่โดยวันแม่ปีนี้คุณแม่แมวภาวนามีของขวัญกลับคืนให้กับลูกๆทั้ง3คนเป็นการเซ็นหนังสือมอบมรดกให้กับลูกๆพร้อมอวยพรให้ลูกทุกคนเจริญมีการงานที่ดีในระหว่างนั้นบุ๊กโกะก็ได้มอบตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศฝรั่งเศสมอบให้กับแม่เพราะอยากจะให้แม่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนก่อนที่จะพูดติดตลกว่าตั๋ว200,000แลกกับมรดก1 ล้านงานนี้คุณแม่แมวถึงกับน้ำตาไหลซึ่งในความรักที่ลูกๆทั้ง3คนมอบให้ซึ่งบุ๊กโกะก็ได้โพสต์คลิปโมเมนต์น่ารักๆนี้ลง IG และ YouTube ส่งต่อความน่ารักชื่นใจขอบคุณ IG บุ๊กโกะของขวัญวันแม่บิวอริสราคลอดลูกชายแล้วเผยรับรู้ถึงคำว่าแม่ด้วยตัวเองของขวัญรับวันแม่บิวอริสราแจ้งข่าวดีคลอดลูกชายแล้วเผยรับรู้ถึงคำว่าแม่ด้วยตัวเองหลังเป็นคุณแม่เต็มตัวเรียกว่าเป็นทั้งข่าวดีและของขวัญสุดพิเศษรับวันแม่เลยทีเดียวเมื่อนางร้ายหน้าสวยบิวอริสราทองบริสุทธิ์แจ้งข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าได้ให้กำเนิดลูกชายซิลาสเอสราลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าวันนี้ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติของเมืองไทยพอดีทั้งนี้คุณแม่ป้ายแดงเขียนความรู้สึกที่ได้รับรู้ถึงคำว่าแม่หลังได้เป็นคุณแม่เต็มตัวว่าสุขสันต์วันแม่วันที่12 สิงหาคม 2565 Happy Thai Mother's Day 12 ออกัส 2022สิ่งที่พูดคิดรู้สึกในทุกๆวันทุกๆปีเสมอมาคือบิวรักมานะแต่สิ่งที่พิเศษกว่าปีอื่นๆในปีนี้คือการที่ปีนี้ของบิวได้รับรู้ถึงคำว่าแม่ด้วยตัวเองและหลังจากวันนี้บิวได้เป็นคุณแม่เองแล้วเป็นอย่างเต็มตา Welcome to the world my baby boy Silas Ezra Lee วันที่12 สิงหาคม 2022 9:56 AMเบบีน้อยลืมตาดูโลกแล้วครับท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายปาทิคลอดแล้วปังที่สุดคุณแม่ดิวยินดีด้วยนะคะรักทั้งแม่ทั้งลูกเลยรอเป็น FC เบบีของแม่อยู่ค่ะ
ุขภาพแข็งแรงทั้งแม่และลูกนะจ๊ะขอให้น้องแข็งแรงโตวันโตคืนนะคะเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีเบียริสราThank you.